พากันยุงได้นะครับขยี้ใบเขาก็จะหอมให้เห็นชัดเจนนะครับเดินมาจุดนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับต้นสตอป่ายักษ์นะครับก็พบเจอต้นตะไคร้ต้นนะครับหรือว่าตะไคร้ภูเขาตะไคร้ป่านะครับที่ว่าขนาดไม่เล็กเลยนะครับอายุมากนะครับเนี่ยโดนตัดไปแล้วเขาแตกขึ้นมาใหม่นะครับโดนตัดไปใช้งานนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้ที่มีสรรพคุณกลิ่นหอมนะครับนี่เป็นต้นสตอป่านะครับต้นที่ให้ดูนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นไม้ขนาดไม่ใหญ่นะครับต้นตะไคร้นี่จะเป็นไม้ขนาดเล็กนะครับแต่ต้นนี้ถือว่าใหญ่นะครับเท่าที่เห็นมาอายุมากนะครับถึงจะใหญ่ได้ขนาดนี้แต่ว่าโดนตัดไปใช้ประโยชน์นะครับจากนายพันที่เข้าป่านะครับแล้วเขาแตกกิ่งออกมาใหม่นะครับอย่างสวยงามนะครับใบก็จะออกเป็นใบเดียวนะครับเรียงสลับเยื้องกันนะครับในป่าแห่งนี้ก็เป็นแหล่งกระจายพันธุ์ถิ่นดั้งเดิมของเขานะครับก็ชอบขึ้นในลักษณะที่เป็นป่าดิบเขานี่จะพบเจอแทบทุกที่นะครับเจอบ้างน้อยบ้างแล้วแต่พื้นที่นะครับที่พาดูต้นนี้นะครับเพราะมีความใหญ่นะครับก็มีอยู่หลายต้นนะครับแถวนี้ประโยชน์เขานั้นก็คือชื่อเขาก็ตะไคร้นะครับก็จะมีกลิ่นที่หอมให้มีความชัดเจนนะครับนำไปสกัดเป็นเครื่องเทศปรุงอาหารยากันยุงน้ำมันหอมพวกนี้นะครับทุกส่วนนี้ก็จะมีกลิ่นนะครับกลิ่นออกชัดเจนนะครับก็หอมแทบทุกส่วนนะครับสำหรับตะไคร้ต้นนะครับถ้าถากไม่ค่อยลึกจะกินออกให้เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าถากเข้าไปลึกๆเห็นเนื้อไม้ที่แข็งแรงก็จะกินจางลงนะครับเนื้อไม้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเอาไปใช้งานนะครับนึกว่ามีความเหนียวไม่อ่อนนะครับค่อนข้างที่จะมีความลื่นนะครับเวลาเราขัดดูลักษณะเวลาถากทากันดุงได้นะครับขยี้ใบเขาก็จะหอมให้เห็นชัดเจนนะครับก็เป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ในเรื่องของกลิ่นที่นิยมใช้กันนะครับไม่ว่าจะเอาไปสกัดให้มีกลิ่นที่หอมต่างๆเป็นเครื่องเทศนะครับก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ก็ขึ้นตามป่าภูเขานะครับส่วนมากก็ใช้ได้ทุกส่วนนะครับมีกลิ่นเหมือนกันหมดนะครับผลนี่ก็เอาไปสกัดหรือไปทำเครื่องเทศนะครับดับกลิ่นคาวปรุงรสอาหารได้นะครับ
ว่าจะเป็นแก่นลำต้นนะครับดอกเขานี่ก็เอาไปสกัดทำพวกน้ำมันหอมระเหยเครื่องใช้พวกเครื่องสำอางพวกนี้นะครับก็มีกันใช้กันยุงค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนี้ถ้าขยี้ใบเขายุงก็ค่อนข้างที่จะห่างเรานะครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อไม้ของเขาให้ดูนะครับเนื้อนี่ถ้าขัดก็มีความวาวนะครับมีความลื่นนะครับไม่แข็งมากแล้วก็ไม่ได้อ่อนนะครับค่อนข้างจะมีความเหนียวเหมือนกันถือว่าเอาไปใช้งานได้เหมือนกันครับเนื้อไม้ของเขาที่ก็เป็นไม้ที่มีประโยชน์นะครับสมุนไพรของไทยเรานะครับต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ป่าภูเขานะครับที่จะชมในแหล่งกระจายพันธุ์ธรรมชาติอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับในป่าดงดิบนะครับ